ครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับไอนายกับวันนี้นะครับเป็นทริคประจําวันนะครับเป็นไอนายไร้สาระแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับก็จะมานําเสนอวิธีเก็บกระเป๋าง่ายๆเก็บอย่างไรไม่ให้เสื้อกับกางเกงที่เราเตรียมไว้นะมันยับนะก็ปกติผมเก็บกระเป๋าผมก็จะประมาณนี้ครับข้าวของเครื่องใช้ก็จะวางไว้ด้วยกันก็ไม่ต้องดูของแต่งตัวกับพวกเนี่ยครับแอคเซสซอรี่แล้วก็จะมีเสื้อผ้ากางเกงโอเควิธีของผมเลยครับง่ายมากก็จับมาครับพับแขนมันเข้าไปหากันนี่เลยครับฟ้าสองด้านก็เหมือนกันเสร็จนี่เลยครับรวบมาเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะใส่กระเป๋าเนี่ยเพียงเท่านี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าได้อย่างง่ายๆสบายๆแล้วครับส่วนพวกที่เหลือนี่ก็สามารถโยนเข้ากระเป๋าหน้าได้เลยครับผมก็กระบองปลุกประมาณนี้นะครับง่ายๆสบายๆต่อให้มันจบครับและไอ้ส่วนพวกที่เหลือนะครับเราก็สามารถที่จะจับแล้วก็โยนใส่กระเป๋าได้เลยครับกล่องปลุกนี่นี่ครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับผมก็ถ้าลองมีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะนำเสนออีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมไอ้นายก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับบาย